สวัสดีครับเข้าสู่ข่าวเช้าฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้วันศุกร์ที่29สิงหาคม2557สันติสุขมะลงศรีครับครับผมเบิ้มประชาไทยจันโอชาอุ้ยธนานรงค์ ทำไมอยากเป็นนามสกุลแล้ววะก็คือจันโอชาเนี่ยกำลังแบบขึ้นหม้อเลยนะนามสกุลเนี่ยฮะกำลังมาแรงฮะแล้ววันนี้ขึ้นความสุขกันตลอดเลยเออแล้ววันนี้ก็ด้วยเนี่ยวันนี้โอ้โหเฮียเบิ้มเติมน้ำมันยังวันนี้ฮะเติมน้ำมันยังฮะยังไม่ได้เติมเขาก็เริ่มเติมตั้งแต่กี่โมงได้แล้วตีห้าได้แล้วมั้งตีห้าเป็นต้นหรือว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไหมของแต่20เข็มนาฬิกากระดิกคนเที่ยงคืนมาปุ๊บเนี่ยจัดเลยเราพลาดไปประหยัดไปเกือบ4บาทเราเพิ่งไปเติมเมื่อวันก่อนเราพลาดไปแล้วช่วยชาติหรือว่าช่วยชาติบอกว่าผมยินดีจ่ายช่วยชาติไงเราอยากใช้น้ำมัน2ลิตรร้อย2ลิตรร้อยมีให้ใช้ไม่ใช้ใช้ไหม2ลิตรร้อยครับก็เป็นอันว่าเรื่องน้ำมันนี่ก็กลายเป็นประเด็นพาดหัวหน้าหนึ่งทุกฉบับนะครับนี้เป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็ขึ้นความสุขจริงเหรอเดี๋ยวจะมีรายละเอียดใช่ใช่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้มีอะไรมีของเล่นด้วยเนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรด้วยว่ามันลดราคาน้ำมันมันโครงสร้างราคาน้ำมันอะไรยังไงเนี่ยลดจริงหรือเปล่าเพราะว่าดูบางฉบับนะฮะดูอย่างโพสต์ทูเดย์เช้าวันนี้เขามีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะเล่นกลขึ้นดีเซลอันน่ะคสช.เสกความสุขลดเบนซินหวบ4บาทรีดกระบะปะรถหรูรีดกระบะใช่ไหมรีดกระบะปะรถหรูกระบะเติมน้ำมันดีเซลใช่ใช่ใช่นะฮะไหนๆแล้วเดี๋ยวว่ากันหน้าหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพรวมก่อนดีไหมฮะเดี๋ยวเจาะเป็นเรื่องๆเลยเรื่องน้ำมันด้วยแล้วก็เรื่องยางพาราด้วยนะครับวันนี้พี่น้องส่วนยางพารามีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีข่าวดีก็จะมีสัญญาณบวกจากตลาดนะฮะว่าราคายางเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นยังไงเริ่มจะขยับเหรอแล้วก็มีมาตรการต่างๆของภาครัฐมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังวันนี้2 ชั่วโมงจะพอไหมเนี่ยเอาคร่าวๆเท่าที่ได้เพราะว่าข่าวมันเยอะมากเลยโอ้โหนี่เป็นปึ้งเลยเนี่ยแล้วก็มีเรื่องต้นมะม่วงล้มด้วยใช่ไหมอันนี้พี่ขอจองนะเรื่องเจ้าคุณสนองนะขอจองนะฮะชอบข่าวพระนี่ไม่รู้เป็นไงจองกระถิ่นพระนะฮะคือเล่นข่าวพระนี่ดีกว่าเล่นข่าวชีเออทำไมฮะแล้วข่าวชีไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับเอาหน้าหนึ่งก่อนนะฮะเอายักษ์ใหญ่ก่อนแล้วกันเอาไทยรัฐก่อนนะฮะหัวสีก่อนไปดูไทยรัฐก่อนเลยครับสำนวนข่าวหน้าหนึ่งของแต่ละฉบับวันนี้แตกต่างกันไปนะครับแม้ว่าหลายฉบับก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องน้ำมันดูอย่างไทยรัฐนะครับคสช.คืนสุขให้ลดเบนซิน 3.89 บาทคือ3บาท89สตางค์เกือบ4บาทเนาะใช่ครับโซฮอ95เนี่ย 2.13 ครับชนิด91เนี่ย 1.70 1.70 คือ71บาท70สตางค์อันนี้คือส่วนที่ลดลงราคาขายปลีกนะครับ E20 เนี่ย1บาท E85 ราคาคงเดิมดีเซลขึ้น14สตางค์เริ่มใช้ทันทีนี่พาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะครับคสช.คืนสุขให้สังเกตนะครับไทยรัฐนี่เน้นเลยคสช.นี่คือผลงานของคสช.คืนสุขให้ลดเบนซินนี่คือท่าทีของไทยรัฐนะครับลงมาดูข่าวด้านล่างที่เป็นประเด็นข่าวที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของไทยรัฐนะครับข่าวเล็กๆแต่น่าสนใจศาลตัดฟ้องแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจครับคดีสอช.ฆ่าเสื้อแดงโยนปปช.ไต่สวนนี่แหละครับศาลตัดฟ้องการใช้สำนวนว่าศาลตัดฟ้องเนี่ยพี่เบิ้มว่าไงเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบนี่กับใครล่ะต้องถามว่ากับใครก็คือถ้าดีแบบนี้เนี่ยสำนวนแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกหรือการมองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าบวกหรือลบในสายตาเขาชอบหรือไม่ชอบคำว่าตัดฟ้องเนี่ยมันออกแนวเหมือนกับว่าตัดตอนหรือเปล่าตัดตอนคดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าฝ่ายไหนเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเรามีนโยบายปลองดองแล้วยังไม่นี่นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ตรงไปตรงมาแน่นอนวันนี้เราก็เจอด้วยภาพข่าวในไทยรัฐไงฮะนะฮะเป็นไงฮะอันนี้ไม่ใช่เจ้าท่านยุคุณสนอนะข้างบนใช่ไหมฮะบนขวาของไทยรัฐนะฮะท่านผู้ชมได้ชมด้วยเมื่อสักครู่ก็เป็นภาพของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแล้วก็พระสุเทพอดีตรองนายกนะครับพูดคุยกันไปฟังคำตัดสินของศาลอาญาเมื่อวานนี้ศาลก็ตัดสินใจนะครับก็คือบอกว่าคดีที่ทางดีเอสไอทำมาบอกว่ามันไม่อยู่ในข่ายอำนาจของศาลอาญามันเป็นเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองต้องไปที่โน่นนะครับผ่านปปช.ไปพระสุเทพปภากโรใช่ไหม
บพกรณีฉายานี่ฉายาฮะแปลว่าอะไรนะแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่าพระคุณเจ้าสูบลงไปหน่อยนึงนะเอาเหรอไม่ได้สังเกตนะฮะสูบเหรอฮะสูบลงฮะหุ่นดีฮะหุ่นดีอันนี้เป็นภาพประกอบข่าวใหญ่ของไทยรัฐใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้มาที่เดลี่นิวส์ฮะเดลี่นิวส์เช้าวันนี้นอกเหนือจากการเกาะติดปัญหาของเจ้าคุณสนอแล้วนะฮะเรื่องใหญ่ของเดลี่นิวส์ในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องทุนกล้าวครม.วันนี้คือของโพสต์เดย์เมื่อวานนี้บอกว่าทุนกล้าววันศุกร์นะฮะก็คือวันนี้โพสต์เดย์เนี่ยแพรมมาก่อนเพื่อนใช่ฮะของเดลี่นิวส์บอกว่าทุนกล้าวครม.วันนี้ประยุทธ์1สมหมายคุมคลังนะฮะไม่ใช่สมหมายน้อยพรเจริญนะไม่ใช่ครับอันนี้สมหมายภาษีฮะเจ้าตัวโวได้รับเทียบเชิญแล้วโอ้นี่ยอมรับเองเลยเหรอว่ายอมรับได้รับแล้วยอมรับงานแรกฟื้นเศรษฐกิจปฏิรูปภาษีคุณสมหมายนามสกุลภาษีไม่ใช่ว่าจะเก่งเรื่องภาษีนะ แต่จะเล่าให้ฟังว่าดูเรื่องกระทรวงการคลังมาตลอดเลยคือเป็นลูกม่อกระทรวงการคลังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงเอาคุณสมหมายภาษีมาเก่งด้านไหนอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงมีกลากมีเกลื่อนไหม เดี๋ยวจะดูให้ฟังฮะแล้วก็ในหน้าหนึ่งของเดลี่นิวส์ก็จะคล้ายๆกับว่ามั่นใจมากว่าบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามารับตำแหน่งในครม.ประยุทธ์หนึ่งครับเห็นไหมฮะมีใครบ้างหน้าตาโอ้โหนะฮะในพลเยอะในพลเยอะเขาเรียกว่าครม.ครม.ท่านในพลได้ไหมก็มันรัฐบาลทหารน่ะจะเอาอะไรอ่ะพี่เอาก็พูดกันตรงๆก็คือข้อเท็จจริงไงแต่ว่าต้องดูกันที่การกระทำว่าดีต่อบ้านเมืองหรือเปล่าทีนี้คือกองทัพก็จะได้พิสูจน์ฝีมือครับนะฮะว่าหนักแน่นแล้วก็นุ่มนวลขนาดไหนต้องดูที่นโยบายที่ออกมาถูกต้องฮะแต่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบข่าวเล็กข้างล่างเลยบอกว่าทอบอยำสอหอทออนี่นะเออด้านล่างเดลี่นิวส์ใช่ไหมสาหัส3นายครับคาผับย่านรังสิตแม่ทัพภาคหนึ่งสั่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่มีช่วยเหลือคือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าส่วนใหญ่แล้วบรรดาสอหอเนี่ยก็จะรับจ็อบไปดูแลผับบาคาราโอเกะครับกลางค่ำกลางคืนหลังจากที่เลิกงานแล้ว อะไรอย่างนี้ก็แบ่งโซนกันทำมาหากินว่าโซนนี้ของทอบอนะโซนนี้ของทออโซนนี้ของทรอ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ปรากฏว่าไปมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะถึงกับยกพุ่งยกพวกเอารถฮัมวงฮัมวีไปเลยนะแล้วมันมีคลิปออกมาเดี๋ยวทีมงานของเรามีคลิปเราให้ดูคลิปออกมาปรากฏว่าทหารทอบอเนี่ยนะไปยำสอหอทออซึ่งคุมผับร้านอาหารชื่อคลองเพลงครับน้องสันติสุขถ้าขับรถผ่านไปเส้นรังสิตปทุมฮะซ้ายมือเห็นป้ายใหญ่ๆอันนี้รู้จริงเหรอเนี่ยคลองเพลงเคยไปมาแล้วเหรอร้านเนี้ยเคยผ่านฮะเคยผ่าน อันนี้คือภาพวงจรปิดป่ะฮะก็วงจรปิดนะฮะแต่จริงๆก็วงจรมันเปิดนะฮะถึงเห็นภาพ ถ้าวงจรปิดมันจะมืดอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าเห็นเหตุการณ์เลยเห็นภาพเหตุการณ์เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูเต็มๆอีกทีนึงแต่เหมือนกับว่ามันมีเรื่องก่อนหน้านี้ป่ะมีเรื่องก่อนหน้านี้มีเหตุมีคือก่อนหน้านี้จะให้เล่าเลยป่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดีกว่าก่อนหน้าหนึ่งให้มันจบก่อนโอเคนี่คือข่าวสำคัญของเดลี่นิวส์นอกเหนือจากเรื่องของเจ้าคุณสนอนะครับแล้วก็ด้านล่างขวาเมื่อสักครู่เติมนิดนึงฮะยางราคาตกหนุ่มเผาตัวดับสุดเครียดจัดใช้น้ำมันราดก่อนลงมือจุดอันนี้ก็อยู่บนเดลี่นิวส์อันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เป็นข่าวร้ายที่บอกว่าเรื่องยางเนี่ยมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายใช่เรื่องใหญ่มากนะฮะก็จะซ้ำรอยเรื่องขาข้าวป่ะตอนนู้นอ่ะที่ชาวนาผูกคอตายกินเครียดไงฮะกินยาฆ่าหญ้ากินยาแต่ไม่เหมือนกันฆ่าปูแต่รายละเอียดจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะไปดูกันเดี๋ยวน้องสันติสุขก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคายางครับนะครับมาเล่าให้กับพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับยางนึงไม่ใช่เฉพาะให้ความสำคัญนะบอกโอ้ยน้องสันติสุขมาเอาใจคนภาคใต้หรือยังไงเออไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนี้คนภาคใต้ขึ้นไปอยู่เหนืออยู่ซานหมดเลยนะฮะไปปลูกยางปลูกยางกันเพียบเลยปลูกยางเพียบเลยมันออกภาคเหนือไปปลูกกันหมดแล้วฮะไปดูคมชัดลึกบ้างนะครับหน้าหนึ่งคมชัดลึกครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องน้ำมันชาวบ้านเฮคสช.หรือโครงสร้างน้ำมันเคาะลดเบนซิน 3.89 บาทคือ3บาท89สตางค์ครั้งชี้รายได้เพิ่ม 5,000 ล้านตรึงค่า FT 69สตางค์นี่นอกจากเรื่องน้ำมันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องไฟฟ้าด้วยเพราะว่ามีมาตรการออกมานะครับตรึงค่า FT 69สตางค์ก็จะทำให้ราคาไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ขยับขึ้นไปนะครับ
นอกจากนี้บนหน้า1ของคมชัดลึกก็มีประเด็นที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะมีเรื่องของตำรวจอปท.งานสะดุดอ้างเบรกย้ายข้าราชการไม่มีคนรับไม้ว่าที่รัฐมนตรีแห่ทิ้งเก้าอี้สนช.บอร์ดนะครับนี่ก็คือเรื่องของตำรวจอปท.เนี่ยหลังจากที่มีข่าวว่าทางคสช.เนี่ยเบรกไม่ให้มีการยกย้ายข้าราชการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยก็มีข่าวมาว่าเนี่ยทางตำรวจกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันทำให้งานสะดุดนะครับก็จะสะดุดความจริงมันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ไม่กี่วันเองก็เดี๋ยวทูลเก้าวันนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกไม่กี่วันก็รอในหลวงโปรดเก้าลงมาคอรมอประยุทธ์ทำงานเร็วอยู่แล้วอปท.เนี่ยเขาเจ็บใจเรื่องอื่นหรือเปล่าเรื่องวายเดี๋ยวพี่หม่ำปนัดดาดูอยู่ก็บอกว่าเอาแวะมาหาผมอีกแล้วแต่เมื่อวานนี้มีคนมาให้กำลังใจอีกนะพี่หม่ำของน้องสันติสุขอ่ะพี่หม่ำของน้องอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาพใหญ่ด้านล่างนะครับอยู่บนคมชั้นลึกเนี่ยก็เป็นเรื่องหวยนะครับก็กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเนี่ยก็ไปลงทะเบียนครับเพื่อรับบัตรแสดงตัวผู้ค้าสลากรายย่อยคืองวดจะเริ่มงวดกลางเดือนหน้า16ผู้ค้าสลากรายย่อย16กันยา16กันยาคนที่จะขายหวยต่อไปเนี่ยนะครับจะมีบัตรแสดงตัวว่าแล้วก็หวยเนี่ยจะมีสแตมป์สีเลยเอ้าอย่างเขมรพม่าอะไรก็ขายไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนี้มีแต่เขมรกับพม่าแล้วขายหวยนี่คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาการขายหวยราคาแพงเวอร์มันอาจจะยังแพงอยู่อะแต่มันจะไม่ให้แพงเวอร์ขนาดไปถึงระดับ120อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูกันรู้ไหมว่าสาเหตุทำไมหวยแพงฮะทำไมครับเพราะว่าบิ๊กตู่เป็นนายกแล้วเกี่ยวอะไรครับก็ไปคนลงไปแทง2992ไงหวยก็เลยแพงไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับวันนี้วัน29วันเดือนปีเกิดบิ๊กตู่ก็เอาไปแทงหวยเกิดปีอะไร29นี่คือเอามาจากการเป็นนายกคนที่29นะฮะทีนี้พอหา29ไม่เจอก็ติเลขกลับไง29ขาดตลาดใช่ไหมก็เอา92 92ก็ขาดอีกขาดอีกก็ไปดูวันเดือนปีเกิด เกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนเอ๊ะ2488หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาหมดอ่ะอายุ59ครับจะเกษียณใช่ไหมเกษียณกันยานี้ใช่ป่ะเกษียณ60ใช่ไหมตอนนี้อายุ59ย่าง60ซื้อ59 95 6006ครับน้องซันนี่สุกวันก่อนนี่ดูสกู๊ปข่าวของโทรทัศน์ช่องไหนไม่รู้เขาบอกว่าไอ้เลข29เนี่ยนะฮะตอนนี้ฉบับละ500เฮ้ยฉบับละ500ไม่มีขายตามหลักความน่าจะเป็นตามสถิตินะฮะทุกเบอร์เนี่ยมีโอกาสถูกรางวัลเท่ากันฮะแต่หลักของมนุษย์เราแต่ตัวเลขราคาไม่เท่ากันแต่ว่าผมว่าอีกวันพรุ่งนี้คนจะไปรอดูทะเบียนรถพลเอกประยุทธ์ยิ่งถ้าเกิดว่ามีการโปรดเกล้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นนายกวันแรกนั่งรถทะเบียนอะไรคือหวยยังไม่ออกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าโปรดเกล้ารัฐบาลลงมาใช่ไหมใช่แต่ว่านายกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ได้เป็นรัฐบาลไงยังไม่ได้เข้าทำเนียบยังไม่ได้เข้าทำเนียบใช่ไหมถ้าเข้าทำเนียบนั่งรถคันไหนเข้าทำเนียบอาจจะใช้รถเป็นนายกมาแล้วประจำตำแหน่งหรือเปล่าที่ทำเนียบเพราะว่ามันจะมีรถพวกกันกระสุนน่ะเราก็ต้องไปตีเข้าใจว่าน่าจะเป็นงวด16กันยางวดต่อไปงวดนี้จะยางหรอกเราไม่ทัน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 วันนี้ไม่ทันเอาวันเดือนปีเกิดไปก่อนอันนี้เป็นข่าวฮิตในข่าวสดวันนี้มีข่าวสดวันนี้มีข่าวสดนี่ข่าวสดข่าวเล็กๆนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่มีความหวังอ่ะครับนะฮะเคยซื้อหวยไหมเคยอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ไม่ได้ซื้อนานแล้วไม่ฝันเลยตั้งแต่เลขทะเบียนรถยิ่งรักแบบรับประทานเราเนี่ยเราก็ไม่ซื้ออีกเลยคือคนฝังใจอ่ะสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยออกมาตั้งเป็น10งวดอ่ะถูกทะเบียนรถอ่ะคือของคุณยิ่งรักเนี่ยหมดไม่รู้จะมือแทงตัวไหนแล้วบางคนไปถามบอกว่าเอวเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเล็กๆนะฮะข่าวเล็กๆข้างล่างนะฮะส่วนข่าวใหญ่ของข่าวสดวันนี้มีข่าวสดให้ดูครับข่าวสดมีเรื่องอะไรครับ5สนช.ออกนั่งรมต.เร่งปิดโผหมอรัชตะคุมสาธารณสุขสมหมายภาษีเปิดใจรับขุนคลังปลัดทอสอเซ็นแล้วเลิกย้ายป่าไม้อันนี้เอาข่าวเรื่องของห้ามโยกย้ายข้าราชการจนกว่าจะมีโปรดเกล้าครม.ประยุทธ์หนึ่งมานะครับเขาก็เล่นต่อเนื่องแต่วันก่อนในหน้าหนึ่งของข่าวสดนะฮะ
นอกนั้นก็จะมีเหมือนฉบับอื่นทั่วไปเรื่องราคาน้ำมันเรื่องยกฟ้องคดีฆ่าเสื้อแดงนะฮะแต่ว่าแหมใหญ่สุดน่าจะเป็นเลขบิ๊กตู่สุพิธใหญ่ในความรู้สึกครับวันเดือนปีเกิดนี่นะฮะคือข่าวชาวบ้านมันต้องแบบนี้นะมันต้องแบบนี้มันขายได้ฮะเซียนหวยแห่ซื้อเจ้ามือผวาไม่รับเอ้าเซียนหวยแห่ซื้อเจ้ามือผวาไม่รับแสดงว่าหวยใต้ดินนี่ดิเอาผิดกฎหมายอ่ะผิดกฎหมายแล้วนี่ผิดกฎหมายเอาบิ๊กตู่ทำไงเนี่ยหวยใต้ดินนี่เพราะว่าไอ้เรื่องตู้มงตู้ม้าเขาจะทำลายกันอย่างไรวันที่30เนี่ยฮะทำลายเลยเหรอฮะปกติจับแล้วก็เอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้แต่จับแล้วก็ทำลายเห็นเลยเอาเวียนไปให้เล่นต่อคราวนี้ยุคนี้โปร่งใสรถเหยียบเลยป่ะรถเหยียบโอ้จะเป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งอีกสิใช่เก่งนะเนี่ยคนคิดรู้สึกว่าจะ 3,000 กว่าตู้นะฮะในทุกกองบัญชาการของนครบาลเลย 1-9 ครับนะฮะคือตำรวจนี่แบบน้ำตาไหลเลยใช้ทำไมคือมันผิดกฎหมายก็ต้องปรับปรามเราต้องเข้าใจว่าตู้ม้าส่วนใหญ่เป็นของตำรวจวันละก็บอกว่าอุ้ยยังไม่ได้ทุนฝั่งทนนี่ของใครฮะฝั่งทนของใครฝั่งทนอย่าพูดเดี๋ยวเขาไล่ยิงเขาว่ายังไม่ได้ทุนคืนเลยว่าเหยียบแล้วเหรอเหยียบของเราแล้วเหรอเนี่ยปกติจับแล้วชูเวียนไปผิดกฎหมายนะไอ้พวกนั้นแต่ว่าไอ้หวยใต้ดินด้วยครับฝากคสช.จัดการซะหวยใต้ดินมีหวยใต้ดินมีเอาเปรียบผู้บริโภคใช่ไหมประเด็นนั้นใช่ไหมถูกต้องฮะมันต้องรับสิใช่ไหมนี่ไงมีภาพทลายบ่อนให้ได้ดูนะครับตำรวจสน.ปทุมวันประสานทหาร20นายทลายบ่อนโปปั่นภายในชุมชนบ้านครัวใต้ย่านรองเมืองจับกลุ่มนักพนันได้29คนพร้อมของกลางและเงินสดและชิปแลกเงินจำนวนมากคนไทยนี่ชอบเล่นการพนันเนาะครับเราก็ชอบไม่ชอบไม่เอาไม่เขาบอกว่าเอาเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อพนันกันไหมเห็นไหมทุกอย่างพนันกันหมดไงความเห็นไม่ตรงกันการพนันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นนะฮะพอพนันแล้วไม่จ่ายก็ฆ่ากันก็ตามทวงหนี้นี่คือข่าวสดนะฮะสะท้อนเอาเท่าเอาค่ายเดียวกันต่อไปเลยครับมติชนครับมติชนเลยเหมือนมวยค่ายเดียวกันเลยมติชนพาดหัวใหญ่นะครับก็เน้นไปที่คดี DSI ไร้อำนาจ99ศพศาลสั่งยกอภิสิทธิ์พระสุเทพโล่งชี้ผิดต่อหน้าที่ส่งปปช.ศาลฎีกาการเมืองสอบอธิบดีอาญาเห็นแย้งอัยการเตรียมอุทธรณ์นะครับท่าทีของอัยการก็คือเตรียมที่จะพิจารณาอุทธรณ์ส่วนท่าทีของฝ่ายจำเลยในคดีคุณอภิสิทธิ์ก็เอาคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยไปศึกษาต่อเพื่อที่จะเตรียมฟ้องนายทาริศเพ็งดิษฐ์โดยอาจจะเห็นว่าคุณทาริศเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบเปล่าไม่มีอำนาจแล้วพยายามที่จะมาทำเป็นคดีเล่นงานก็ต้องดูว่าจะมีการฟ้องกลับจะมีการนำไปเป็นหลักฐานในคดีฟ้องร้องกันยังไงต่อไปอีกนะครับส่วนด้านบนก็เป็นเรื่องหันราคาน้ำมันเบนซิน95ลด 3.89 บาทอันนี้ก็เรื่องเดียวกันนะครับเรื่องราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับส่วนด้านล่างซ้ายของมติชนครับก็จะมีเรื่องการเมืองความเป็นไปได้ของครม.ครม.บิ๊กตู่1คึกคนดังแห่ร่วม5สนช.ออกเล็งรับเก้าอี้รัฐมนตรีสมหมายนั่งขุนคลังยอดสมัครสปช.หรือสภาปฏิรูปนะครับพุ่ง 3,600 คนโอ้ครับตอนนี้ใครลาออกจากสนช.เนี่ยก็เดากันหมดว่าจะเป็นรัฐมนตรีมี5คนนะฮะมี5คนครับก็เราก็มีที่ว่าง5คนแล้วนะมีคนทาบทามหรือยังสนช.ต้องมองแก้วน้ำที่ว่างใช่ไหมมองส่วนที่ว่างแต่ว่าเป็นจะมีข่าวฮอตสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็คือว่าทำไมฮะพี่จ้อนอลงกรพลบุตรถูกฮะทำไมครับทวิตเตอร์มาเมื่อกลางพรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ได้ ทำอะไรครับบอกว่าจะไปลงสมัครสปช.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เห็นหัวหน้าพรรคบอกว่าไม่ให้ใครไปยุ่งเกี่ยวถ้าเป็นสปช.แล้วจะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งพี่อลงจ้อนก็คงจะคิดว่าอลงจ้อนอลงกรชื่อเล่นก็ชื่อเล่นชื่อจริงก็ชื่อจริงโอเคนะฮะคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้เลือกตั้งแล้วทวิตเตอร์มาบอกว่าชาตินี้คงไม่ได้เลือกตั้งแล้วหมายความว่าพร้อมที่จะไม่ลงสมัครตามคำพร้อมที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็บอกว่าได้รับการทาบทามจากมูลนิธิอะไรนะพลังงานสมัยก่อนพี่อลงกรไปทำเรื่องเอทานอลอ๋อใช่ใช่ใช่นะฮะเป็นมิสเตอร์เอทานอลใหม่ๆแรกๆเลยที่เขาเอามาผสมกับน้ำมันเบนซินแล้วก็เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะฮะแล้วน้องสันติสุขจะอธิบายให้ฟังเนี่ยก็เลย2 อาทิตย์ที่แล้วไปเล่นกอล์ฟกันนะฮะไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
คงไปโดนใครเป่าหูมาหรือเปล่าอ๋อเมื่อ2อาทิตย์นี้ยังไม่ได้ละแค่ละคายเลยเรื่องนี้ยังแล้วมาวันนี้ก็มีข่าวเลยมีข่าวมาแต่ว่าเจ้าตัวจะไม่มาเองกลัวเขาจะเป็นข่าวใหญ่มั้งแต่ว่าจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือจะให้ลูกน้องนะฮะเอาใบสมัครนั้นไปส่งกกต.ครับวันนี้เป็นข่าวใหญ่อ๋อไม่ลงถ้าลงไปแล้วพรรคก็ไม่ส่งลงไม่ส่งลงสมัครส.ส.แล้วทำไมไม่ออกจากพรรคเลยได้ไหมหรือไงอย่างนี้ก็เหมือนออกแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เรียนอันนี้สงสัยจริงก็คือก็คงจะทำแบบเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวนิดนึงครับไหนๆแล้วมีเรื่องเล่าก็อาจจะเห็นว่าอยากจะมีส่วนในการปฏิรูปจริงๆก็ได้ก็ไปผลักดันการปฏิรูปแล้วก็ชีวิตนี้ก็พอแล้วเรื่องนี้อะไรอย่างนี้เปล่าก็คงทำนองนั้นทีนี้มีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงนะสำหรับคนที่ไปเล่นกอล์ฟกับพี่อลงกรแล้วสู้ไม่ได้นะมีเคล็ดลับนะฮะทำไมครับหยิบยกชวนคุยเรื่องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วอาการจะเป็นยังไงฮะสมาธิก็จะกระเจิงเหรอตีเข้าปากตีตกน้ำพัดไม่ลงหลุมสมาธิไม่มีเลยโอ้อารมณ์เสียคล้ายๆกับว่าแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฮะอ๋อเหรอฮะถ้าพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เมื่อไหร่ปุ๊บไปเลยฮะกระเจิดกระเจิงนี่คือเคล็ดลับนะลองดูก็ได้เพราะพี่อลงกรเขาเล่นกอล์ฟเขาเป็นประธานชมรมกอล์ฟลีลาวดีแล้วฮะพี่เป็นสมาชิกอยู่ด้วยแต่ว่านานๆทีไปเล่นกันก็เลยได้ไปตีกอล์ฟด้วยกันฮะนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าเคล็ดลับเพราะว่าพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้นะฮะเป๋เลยทันทีแหละเนี่ยหลายคนดูอยู่เนี่ยรู้เลยเดี๋ยวเราจะก็จะมาสรุปให้ฟังรวมทั้งสปช.โอ้โหวันหลังๆมาเนี่ยนั่นแหละนะตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยครับเรื่องพลังงานคนก็ไปสมัครเยอะเลยถูกต้องฮะอ้าวทีนี้มาดูข่าวการเมืองต่อนะฮะของไทยโพสต์หัวใหญ่ก็เหมือนฉบับอื่นนะครับจ่อทุนกล้าวครม.ตู่หนึ่งดึงประวิตรนั่งรองนายกควบกหอกหอกลาโหมกลาโหมสมหมายขุนคลังนะฮะแต่ว่าพี่สนใจข่าวนี้น้องสันติสุขครับข่าวเล็กๆนะฮะข้างล่างของไทยโพสต์นะครับน้องทาริศรังวัดที่ทหารครับเอ้าทำไมเรียกคุณทาริศว่าน้องอ่ะไม่ใช่เป็นน้องของคุณทาริศน้องชายน้องของคุณทาริศจริงๆน้องชายของคุณทาริศเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ดินอยู่ปากช่องครับนะฮะไปโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะปกติเขาจะลุกที่ป่าสงวนลุกที่อุทยานครับนะฮะปกติเหรอปกติเอ้าจริงๆปกติรักการเมืองในทุนตำรวจใหญ่มันต้องไม่ปกติสิไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องไม่ปกติการลุกที่มันไม่เรื่องไม่ปกติไม่ใช่เรื่องปกติเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบให้ฟังที่ว่าปกติเพราะว่าลุกที่ลุกที่อุทยานครับลุกที่ลูกที่หลวงนี่ที่ป่าสงวนบ้างที่อะไรบ้างป่าสงวนแล้วปกตินะฮะแต่อันนี้ลูกที่ทหารน่ะมันไม่ปกติเปรี้ยวไหมใครกล้ายุ่งอ่ะเขตทหารห้ามเข้าเคยเห็นป้ายไหมนี่ลูกที่ทหารโอ้เจ๋งอ่ะเป็นใครมาจากไหนใหญ่มาจากไหนลูกที่ทหารไม่ใช่ทหารธรรมดานะฮะทหารหน่วยรบพิเศษลพบุรีโอ้ดีไม่ไปเจอกับระเบิดอ่ะรบพิเศษลพบุรีหมื่นกว่าไร่นะฮะแล้วคนที่ก็จะมีในรายละเอียดเขาบอกว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลาเขาสร้างคือลำตะคองเสร็จใช่ไหมฮะของสันสุขนี่เขาก็จะมีคล้ายๆกับว่าเป็นการมาช่วยเหลือประชาชนที่มีที่ดินถูกน้ำเนี่ยท่วมนะฮะก็จะจัดสรรที่ดินที่น้ำไม่ท่วมให้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นนิคมสร้างตนเองให้ประชาชนอยู่ทำมาหากินคนละ50ไร่คนละ100ไร่อะไรทำนองนี้นะฮะแล้วนิคมสร้างตนเองเนี่ยเขาเรียกว่าที่นอคอนอคอคือนิคมสร้างตนเองใช่นอคอเราจะเคยได้ยินสอคอหนึ่งสปกอะไรนะไอภาษีบำรุงท้องที่ใบไอพบท5ใช่ไหมครับแล้วก็นอสอ3โฉนดเงี้ยนอสอ3นี่มั่นคงนะฮะทีนี้นอคอนอคอคือนิคมสร้างตนเองให้เฉพาะสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่จะทำมาหากินจากนอคอ1ถ้าอยู่นาน5ปีขึ้นมาเป็นนอคอ3แล้วหลังจากนั้นไปขอออกโฉนดได้แต่ต้องเป็นชื่อของสมาชิกนิคมสร้างตนเองถึงจะออกโฉนดได้เพราะเจตนาคือจัดสรรให้กับสมาชิกถูกต้องฮะแต่ว่าน้องคุณทาริศซึ่งเป็นที่ดินที่ปากช่องที่อยู่ตำบลขนงพระเนี่ยนะฮะไปเอานอคอ3ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองของชาวบ้านเขาของชาวบ้านมาออกโฉนดแล้วเอาไปขายให้พวกทหารตำรวจอาจารย์ในทุนเอ้ยสิบทั้งหมด18แปลงนะฮะ300กว่าไร่300กว่าไร่
ตอนนี้เขาเตรียมจะยึดทรัพย์โอ้โหเข้าข่ายความผิดเข้าข่ายความผิดแล้วกฎหมายก็ให้ยึดทรัพย์ได้ยึดทรัพย์ได้นะฮะปปงก็จะร่วมกับทางทหารนะฮะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จะมีการยึดทรัพย์นี่ครับก็ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วก็ไล่กันไปนี่เป็นข่าวใหญ่ของนี้ก็ต้องไปพันกับคนที่เป็นพันพลตำรวจเอกพลตำรวจตรีมียศอะไรเยอะแยะอีกบอกว่าระดับผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการนะในนครบาลเนี่ยมีบ้านอยู่ที่นั่นสร้างรีสอร์ทคฤหาสน์ดินโอ้โหรู้เลยโอ้โหแฉออกมาเลยนะอยากรู้นะครับพี่น้องตามแล้วนี่ข่าวเนี่ยตามพี่น้องเมียคุณทาริศทำไมต้องกระซิบด้วยกระซิบพูดดังพูดเบามันออกทีวีไปแล้วกลัวเมียเขาได้ยินเมียคุณทาริศเนี่ยก่อนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตที่โคราชนะฮะแล้วลาออกมามาจัดสรรที่ดินที่ดินที่ลำตะคองอย่างนะเมียคุณทาริศจัดสรรนี่โอ้โหรวยเป็นร้อยล้านพันล้านสวยเลยมองเห็นทะเลสาบถูกฮะถ้าหากว่าไปเอาคืนตอนนี้ไม่รู้จะไปเจอขาใหญ่ที่ไหนหรือเปล่าเออมันก็เหมือนที่บ้านคุณทาริศอ่ะรีสอร์ทเขาใช่ไหมที่ไปลุกที่แล้วรีบไปลื้อทิ้งอ่ะไปลื้อทิ้งก่อนไม่รู้คิดยังไงแล้วก็หนีออกไปเนี่ยนี่เขานี่ตัวจริงเลยเออตัวจริงตัวกินป่าเลยออกมาทั้งพวงนะฮะนี่คือไทยโพสต์นะครับครับนี่การเมืองนะครับอ้าวการเมืองหมดแล้วนะฮะอ้าวแนวหน้าแนวหน้าอ้าวแนวหน้าเอาน้องสันติสุขเอาแนวหน้าแนวหน้าหน้าหนึ่งนะครับประเด็นใหญ่ที่อยู่ด้านบนก็คือเรื่องน้ำมันกันลดน้ำมัน3บาทตรึงค่าไฟอันนี้แนวหน้าก็พูดรวมๆนะครับตัวเลขกลมๆคนไทยเฮคสช.คืนความสุขแล้วก็ยกฟ้องมาร์คเทือกคดีสลายแดงศาลชี้ทำไปตามหน้าที่ไม่ได้กระทำในทางอาญาอยู่ในข่ายไต่สวนของปปช.ครับคำว่าทำไปตามหน้าที่นี่ก็คือมันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานรัฐครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นคดีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความผิดก็ต้องเป็นปปช.ไต่สวนปปช.ไต่สวนถ้าเห็นว่าผิดก็ต้องส่งต่อไปที่อัยการสูงสุดแล้วก็ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับนอกจากนี้บนแนวหน้าหนึ่งก็มีเรื่องนี่นะครับพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นภาพข่าวอยู่ด้านล่างครับฟื้นเชื่อมั่นเป็นภาพการพบปะหารือกับนักธุรกิจนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พบกับยักษ์ใหญ่ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเลยมาเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะเมื่อวานนี้ก็เข้าพบปะพูดคุยแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับนักธุรกิจนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบเมืองไทยทำไมฮะคือคนญี่ปุ่นชอบเล่นกอล์ฟตีกอล์ฟเสร็จแล้วก็ชอบแคนดี้ทำไมอ่ะแคดดี้ไทยแคดดี้เมืองไทยนี่ทำทุกอย่างนะพัดวีบีบนวดอะไรเนี่ยนะคึงเค้นนี่ทำทุกอย่างเลยญี่ปุ่นนี่ติดใจมากฮะแล้วก็ราคาเล่นกอล์ฟบ้านเรามันถูกอ๋อในสายตาเขามันถูกอยู่แล้วของเขามันแพงไงเขาก็บินมาเล่นกอล์ฟบ้านเราแล้วก็เขาไม่กลับไปไหนมาลงทุนที่นี่อ๋อตกลงมาลงทุนนี่ต่อให้น้ำท่วมเขาก็ไม่ย้ายไปไหนอ่ะไม่ได้เห็นว่าประเทศไทยเราแรงงานมีคุณภาพทรัพยากรสุดยอดการผลิตทรัพยากรอะไรไม่ใช่อันนั้นเป็นองค์ประกอบเสริมองค์ประกอบหลักคือแคดดี้ดีนวดเก่งเศรษฐกิจก็ของโพสต์ทูเดย์นะฮะอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับเล่นกลขึ้นดีเซลคสช.เสกความสุขลดเบนซินหวบ4บาทนะคือนี่อยากจะรู้ว่าเล่นกลยังไงเดี๋ยวน้องสันติสุขอธิบายให้ฟังหน่อยนะราคาน้ำมันใหม่เช้าวันนี้เนี่ยฮะเพราะว่าคือเวลาเขางดการเก็บภาษีใช่ไหมฮะลดเงินเข้ากองทุนน้ำมันแต่ทำไมสรรพสามิตตีปีกว่ามีรายได้เพิ่มจริงๆมันต้องลดนะถูกต้องไหมครับเพราะว่าขาดรายได้ครับแต่ว่าพอลดราคาน้ำมันแล้วรายได้เพิ่ม 5,000 ล้านถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ลดอีกลิตรละ5บาทดีไหม มันจะได้เพิ่มอีกสักหมื่นล้านอ่ะครับนี่ทำให้เรางงนะถ้าอย่างนั้นราคาน้ำมันมันน่าจะลงมากกว่านี้แล้วน่าจะลงตั้งแต่หรือไม่ต้องเก็บภาษีมันไปเลยถูก มันควรจะลิตรละ8บาทเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนะครับนี่เอาหน่อยเรื่องนี้นะฮะนี่คือข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ฉบับนึงสุดท้ายคือเรื่องธุรกิจครับหนังสือพิมพ์ธุรกิจอีกฉบับนึงก็เรื่องเดิมครับสั่งลดเบนซินตรึงค่าไฟฟ้านี่นะครับสำนวนข่าวนี้ก็บ่งบอกอยู่ว่ามันเป็นนโยบายเป็นคำสั่งมาจากคสช.นะครับสั่งลดเบนซินตรึงค่าไฟก็มีรายละเอียดกันไปแล้วนะครับประยุทธ์กล่อมนิเด็กนะภาคธุรกิจของญี่ปุ่นที่เข้ามาเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยคือบริษัทนิเด็กนะครับเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลกประยุทธ์กล่อมนิเด็กญี่ปุ่นชูไทยเป้าหมายลงทุน
ลงทุนไม่ใช่ตีก๊อปแม่แล้วก็บนหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจก็มีภาพนะครับเป็นตัวเป็นคนที่คาดกันว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีนะครับคุณกอบการสุริยสัตว์วัฒนวรางกูลศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะครับพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์คุณสมหมายภาษีคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับก็จะมีภาพอยู่บนหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจครับสุดสัปดาห์เป็นไงบ้างครับพี่ขอแถมหน่อยนะฮะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มี3ฉบับแล้วผู้จัดการ STV เขาจอดำไปแล้วเหรอเขามีไหมไม่น่ามีเห็นเขาประกาศแล้วว่าไม่ทำเหรอฮะยุติไปชั่วคราวเหรอฮะครับมีปัญหาเรื่องยอดขายหรือเปล่าเอา3ฉบับที่มีนี่แหละครับมติชนก่อนเลยมันมีข้อน่าสังเกตอยู่มติชนก่อนเลยนะฮะเป็นไงฮะณราพรจันโอชาลมใต้ปีกโอ้โหนี่เราขึ้นหน้าหนึ่งเอาขึ้นหน้าปกเลยนะนี่มติชนเล่นหลังบ้านของท่านผู้นำเลยนะนะฮะเนี่ยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยนะฮะแต่คำที่เขาใช้คือลมใต้ปีกนะลมใต้ปีกลมใต้ปีกฮะลมใต้ปีกพลเอกประยุทธ์เป็นลมใต้ปีกหรือว่าอาจารย์ณราพรเป็นลมใต้ปีกต้องเป็นอาจารย์ณราพรสิอาจารย์ณราพรนี่เท่าที่พี่ไปคุยกับนักข่าวสายทหารมานะครับบอกว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอาจารย์ณราพรบอกว่าอาจารย์ณราพรเป็นคนเก่งนะฮะสอนภาษาศูนย์ภาษาอยู่จุฬานะครับแล้วก็ไปสอนพิเศษช่วยงานอยู่ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่หัวหินของในหลวงนะฮะแล้วก็ช่วยงานมูลนิธิคนตาบอดด้วยนะฮะเป็นคนเก่งเป็นคนใจบุญนะฮะแล้วก็มีเป็นผบ.ทบ.ด้วยเป็นผู้บัญชาการที่บ้านแน่นอนนี่คือเสียงดังไปนะเป็นคนเก่งนะไม่ชนเขาก็เอามารวบรวมว่าคือท่านผู้นำเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะฮะผู้ตามก็ต้องเข้มแข็งคู่ชีวิตนะฮะบิ๊กตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นคนโคราชเนี่ยนะฮะครับเติบโตไต่เต้ามันจนถึงวันนี้แน่นอนว่าต้องมีคู่คิดครับนะฮะคู่คิดที่ดีคือไม่ชนเขาเสริมกันและกันเอามาเขียนยกย่องนะฮะยกย่องจริงเปล่าดูไอ้ตัวเล็กว่าไงข้างล่างฮะหวานใจพยัคฆ์ติดปีกไอ้ตัวเล็กเนี่ยมีปัญหาคราวที่แล้วนะมันจะมีปัญหาตัวเล็กนี่ตลอดอะไรนะคิดถึงนะจากพี่ยุทธอะไรเนี่ยตลอดอะไอ้ตัวเน็บตัวเสียบไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะฮะแต่ว่าบอกว่าหวานใจพยัคฆ์ติดปีกนะฮะก็คืออธิบายให้ฟังว่าอาจารย์ณราพรมาทำงานเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ยังทำงานในหน้าที่ของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนะฮะแล้วก็จะทำงานร่วมกับภรรยาของท่านผู้นำท่านรองผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเสนาธิการทหารบกแล้วก็ภรรยาของบรรดาแม่ทัพภาคทั้งหลายครับก็เลยทำให้บรรดาผู้หญิงด้วยกันนี่สนิทสนมกลมเกลียวกันครับนะฮะถ้าหากว่าเดาว่าโอกาสที่คนที่จะขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก็คือพลเอกสองคนที่เป็นแคนดิเดตกันอยู่นะฮะตอนก็หนักๆแล้วน่าจะเป็นเลขาธิการคสช.พลเอกอุดมเดชศิตบุตรภาษีดีกว่าใช่ไหมใช่ฮะนั่นแหละคือก็คงไม่มีวันที่จะทำปฏิวัตินายกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนะฮะขึ้นแต่น้องขึ้นแต่น้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะฮะแต่ถามว่าอาจารย์ณราพรดุไหมดุใครอ่ะดุถ้าดุนักเรียนก็ไม่รู้แต่ถ้าดุมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนเชียงใหม่นะฮะเป็นรองผู้จัดการทกสนะครับแล้วไปได้ภรรยาคนพัทลุงครับนะฮะเพื่อนที่พี่คนใต้บอกว่าโอ้โหพี่ไปเอาภรรยาคนพัทลุงเหรอคนพัทลุงนี่ดุมากนะฮะในคนปากใต้ด้วยกันมีคนพัทลุงนี่ดุสุดนะฮะอาจารย์ณราพรคนไม่ใช่พัทลุงนะไม่ใช่แต่ว่าท่านรองผู้จัดการแบงค์ทกสท่านก็บอกว่ามีภรรยาใครไม่ดุบ้างไม่ใช่เป็นว่าอยู่จังหวัดไหนหรอกขึ้นชื่อว่าภรรยาเนี่ยดุทั้งนั้นแหละว่าอย่างนั้นแล้วสรุปให้ฟังแล้วต้องเป็นภรรยาด้วยนะฮะก่อนเป็นภรรยาเนี่ยไม่ดุหรอกไม่ดุแต่เมื่อไหร่ยกระดับอัปเกรดขึ้นมาเป็นภรรยาก็จะกลายเป็นแม่ไปในตัวมันเป็นโปรแกรมประหลาดดิฮะส่วนสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะครับก็มีภาพของท่านนายกประยุทธ์ครับนะฮะ
เผือกร้อนประยุทธ์หนึ่งท่านก็เป็นนายกแล้วเผือกร้อนประยุทธ์หนึ่งนะฮะเยอะแหละชอบไหมเผือกร้อนเป่าซะหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าอยู่บอกว่าโอ้ยเผือกร้อนก็ทำไอซ์บักเก็ตนะฮะนะใส่ถังเลยเทเลยนี่สยามรัฐแล้วก็มาเนชั่นเนชั่นก็ไปแตะๆหลังบ้านเหมือนกันคล้ายๆมติชนน่ะคลี่ม่านชีวิตอาจารย์น้องชื่อเล่นอาจารย์น้องครับนายกแม่บ้านสีเขียวแล้วก็มีพาดหัวใหญ่ก็คือคำสัญญาด้วยเกียรติศักดิ์ทหารเสือครับนะฮะตอนที่ท่านพลเอกประยุทธ์รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีน้องสันติสุขสังเกตไหมยังไงครับถ้าหากว่าเป็นนายกคนอื่นนะฮะก็จะทำความเคารพแล้วก็เปิดกลวยใช่ไหมฮะครับแต่ว่าของท่านพลเอกประยุทธ์นี่ถวายบังคมเห็นถวายบังคมถวายบังคมครับนี่คือเป็นถวายบังคมเพราะว่าเป็นทหารเอกของพระราชาต้องถวายบังคมเหมือนว่ากำลังจะออกรบอะไรเงี้ยนะฮะคือถวายบังคมแล้วคือถวายชีวิตนะครับไม่ใช่ถวายบังคมธรรมดาคือถวายชีวิตนี้ถวายแล้วซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นการถวายบังคม3ครั้งนะฮะบางคนอาจจะไม่สังเกตนี่คือคนทั่วไปทำไม่ได้นะฮะนี่ต้องไม่ใช่อยากจะทำแล้วก็ทำเลยไม่ใช่ไม่ได้นี่เป็นเฉพาะทหารเอกของพระราชาแล้วผมสังเกตดูตอนที่ถวายบังคมเนี่ยครับเสร็จปุ๊บท่านนิ่งไปท่านอธิษฐานด้วยนาทีท่านอธิษฐานจ้องที่พระบรมฉายาลักษณ์ก็คือว่าเป็นคำปฏิญาณในใจนะฮะว่าจะนำพาชาติบ้านเมืองนะครับพาชาติราชบัลลังก์และประชาชนประเทศไทยเนี่ยให้ไปสู่ฝั่งฝันให้ได้ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองแล้วก็ถือว่าจะเป็นฟ้าวันใหม่ครับของประเทศไทยเหมือนฟ้าวันใหม่ของเรานี่แหละนี่บริบทอย่างเงี้ยทางวัฒนธรรมรากเหง้าทางความคิดอะไรพวกเนี้ยฝรั่งเนี่ยไม่เหมือนเราแต่ฝรั่งเนี่ยชอบเอามาตรฐานของตัวเองเนี่ยมาวัดเราแล้วก็มาเหยียบย่ำเราว่าเราเนี่ยด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเหยียบเราก็ชกไปเลยดิไม่เหยียบเราตัวเล็กกว่าไหมตัวเล็กครับเอาละเดี๋ยวเราต้องพักก่อนแล้วมั้งครับเพราะว่าเลยเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องเศรษฐกิจวันนี้มีเยอะมากครับเรื่องน้ำมันเรื่องไฟฟ้าเรื่องยางพาราเราจะรอดูนี่รอดูไอ้เนี่ยจะมาอธิบายเรื่องราคาไม่ใช่ไปทำไอซ์บักเก็ตเหรอฮะไม่ใช่หรือว่าไปขโมยเซเว่นเข้ามาครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ